ส่วนความเคลื่อนไหวของนักเตะทีมชาติไทยค่ะตอนนี้ก็ไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดบุรีรัมย์แต่ว่ายังไม่มีโค้ชผู้รักษาประตูส่วนทางด้านของสุรัตน์สุขะและอนุชากิจพงศรีก็ยืนยันค่ะว่าจะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมภายใน 1-2 วันนี้ค่ะเมื่อวานนี้วินฟริดเชฟเฟอร์กุนซือชาวเยอรมันได้พานักเตะทีมชาติไทยซึ่งเตรียมทีมทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ2โซนเอเชียกับปาเลสไตน์ในวันที่23และ28กรกฎาคมลงทำการฝึกซ้อมที่สนามนิวไอโมบายจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นโดยเน้นความสัมพันธ์ภายในทีมและการเล่นบอลจังหวะเดียวเป็นส่วนใหญ่ขณะที่นักเตะอีก2คนที่ยังไม่ได้เข้าแคมป์เก็บตัวคืออนุชากิจพงศรีจากชลบุรี FC จะเดินทางมาในวันนี้และสุรัตน์สุขะที่เพิ่งย้ายจากเมลเบิร์นวิกตอรี่ในเอลีกออสเตรเลียมาร่วมทีมบุรีรัมย์ PEA จะมาสมทบในวันที่15กรกฎาคมในส่วนของผู้รักษาประตูที่ต้องทำการฝึกซ้อมกันเองเนื่องจากโค้ชผู้รักษาประตูและโค้ชฟิตเนสหนีกลับประเทศเยอรมนีไปแล้วนั้นล่าสุดโคเลสเต้รอสซินี่ชาวไอรีโคสซึ่งเคยเป็นอดีตผู้รักษาประตูของบุรีรัมย์ PEA และ TOT ได้ติดต่อเพื่อขอเข้ามาทำหน้าที่โค้ชผู้รักษาประตูทีมชาติไทยซึ่งตอนนี้ได้ส่งโปรไฟล์ไปให้เชฟเฟอร์พิจารณาแล้วโดยเบื้องต้นได้ติดต่อให้นิพนธ์มาลานนท์โค้ชผู้รักษาประตูของบุรีรัมย์ FC เข้ามาช่วยงานก่อนโดยนิพนธ์ซึ่งเป็นสตาฟโค้ชให้กับทีมเยาวชน16ปีจะกลับจากประเทศลาวในวันที่21กรกฎาคมนี้ทางด้านร็อบบี้ฟาวเลอร์อดีตศูนย์หน้าลิเวอร์พูลและทีมชาติอังกฤษซึ่งเพิ่งเซ็นสัญญา1ปีรับค่าเหนื่อย20ล้านบาทกับสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดหลังจากเดินทางไปอัปรายการเช้าดูวูดดี้ทางช่อง9และรายการทางช่อง3แล้วในช่วงเย็นก็ได้ลงมาเรียกความฟิตที่สนามยามาฮ่าสเตเดียมโดยมีจูเลียมาเชลนักวิทยาศาสตร์การกีฬาของทีมคอยดูแลและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดสำหรับฟาวเลอร์ซึ่งเดิมมีโปรแกรมลงประเดิมสนามนัดแรกให้กับต้นสังกัดใหม่ในศึกฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนัดเปิดสนามเล็กที่2ในวันที่31กรกฎาคมแต่ล่าสุดบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกได้เลื่อนโปรแกรมการแข่งขันให้กับทีมที่มีนักเตะติดทีมชาติให้ไปเตะกันในวันที่6และ7สิงหาคมแทนทำให้แฟนบอลต้องรอชมฝีเท้าของดาวยิงรายนี้ช้าไปอีก1สัปดาห์ทีม